สวัสดีค่ะพบกับรายการ Sport Fan รายการของคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักกีฬาค่ะวันนี้วันพฤหัสที่14สิงหาคมนะคะวันนี้แล้วค่ะการแข่งขันกอล์ฟ PGA Championship จะเริ่มขึ้นแล้วนะคะโปรกอล์ฟชื่อดังนะคะลงทำการแข่งขันกันเพียบเลยค่ะรวมไปถึงไทเกอร์วูดของเราด้วยนะคะซึ่งในรายการนี้เขาจะต้องเค้นฟอร์มสุดยอดออกมาให้ได้ค่ะและนอกจากเรื่องฝีมือที่จะต้องประลองกันแล้วนะคะยังมีเรื่องของสถิติที่น่าสนใจสำหรับนักกอล์ฟที่จะคว้าแชมป์ในรายการนี้ค่ะไปชมกันเลยค่ะในขณะที่แฟนกอล์ฟทั่วโลกกำลังจับตาดูไทเกอร์วูดนะคะว่าครั้งนี้เขาจะสามารถคว้าแชมป์ PGA Championship มาได้หรือเปล่าแต่ก็มีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตขึ้นมานะคะว่าปีนี้น่าจะเป็นโอกาสทองของนักกอล์ฟที่ยังไม่เคยคว้าแชมป์เมเจอร์มาก่อนเลยดูได้จากการแข่งขันทั้ง3เมเจอร์ที่เพิ่งผ่านมานะคะซึ่งแชมป์ The Master ก็เป็นของ Mike Weir แชมป์ US Open ก็เป็นของ Jim Furyk และล่าสุดค่ะ British Open นะคะแชมป์เป็นของ Ben Curtisและยิ่งไปกว่านั้นนะคะแชมป์เมเจอร์ทั้ง3คนนี้ก็ล้วนแต่เป็นนักกอล์ฟที่เกิดในเดือนพฤษภาคมทั้งนั้นเลยค่ะโดย Mike Weir นะคะ Jim Furykเกิดวันเดียวกันค่ะ12พฤษภาคม1970ส่วนเบนเคอร์ติสนั้นเกิด26พฤษภาคม1977ค่ะทำให้ครั้งนี้นะคะเกิดข้อสงสัยขึ้นมาค่ะบอกว่าการคนที่จะคว้าแชมป์ในรายการนี้จะเกิดเดือนพฤษภาคมอีกหรือเปล่าส่วนไทเกอร์วูดของเรานั้นเกิดธันวาคมค่ะแต่เขาก็คงไม่ยอมให้ตำแหน่งแชมป์หลุดมือไปง่ายๆอย่างแน่นอนค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยหลอดไฟโตชิบ้าอายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมงแล้ววันนี้สเก็ตกีฬาวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกอล์ฟค่ะจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามเลยค่ะวันนี้มีคำถามจากแฟนกอล์ฟถามมานะครับถามว่าการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์สุดท้ายของปีคือ PGA Championship ซึ่งจะเริ่มวันที่14เดือนเนี่ยครับแล้วก็จบวันที่17นะครับทำไมแชมป์แต่ละปีนั้นจึงเป็นนักกอล์ฟที่ไม่จำเป็นต้องบิ๊กเนมเหมือนอีก3เมเจอร์คือ British Open, Masters แล้วก็ US Open คำตอบก็คือว่าอันดับแรกเลยนะครับสนามกอล์ฟที่ใช้แข่งขัน PGA Championship นั้นเป็นสนามกอล์ฟที่มีความยากแบบธรรมดาครับไม่ใช่สุดจะยากเหมือน Masters นะครับที่แข่งขันที่ Augusta Green ยากมาก US Open ครับรัฟยาวเหลือเกินเล่นยากแล้วก็ British Open อย่างที่เราเห็นนะครับว่าทั้งสภาพสนามสภาพอากาศยากเหลือเกินนะครับจึงทำให้นักกอล์ฟหน้าใหม่ที่ไม่ใช่เป็นบิ๊กเนมนั้นมีโอกาสชนะยากเหลือเกินสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกาเขามีกติกาไว้เลยบอกว่าสนามแข่ง PGA Championship ซึ่งเป็นเมเจอร์สุดท้ายของปีเอาแบบธรรมดาเมื่อเอาแบบธรรมดาครับนักกอล์ฟมือแบบไม่ต้องเก่งแบบสุดขีดสุดขั้วเลยจึงมีโอกาสเป็นแชมป์ประการที่สองครับเขาบอกว่าเนื่องจากว่านี่เป็นเมเจอร์สุดท้ายของปีครับนักกอล์ฟแต่ละคนนั้นผ่านประสบการณ์ในการแข่งขันต้นฤดูกาลมาแล้วครับตั้งแต่เดือนมกราคมเลยครับการแข่งขันบ่อยๆแข่งขันนานๆแล้วทำให้เสียดสีดีครับมีประสบการณ์ในการเล่นภายใต้ความกดดันมาเยอะเหลือเกินเป็น10รายการดังนั้นครับพอถึงรายการ PGA Championship แม้จะอยู่ภายใต้ความกดดันก็ยังเล่นได้ดีอยู่นี่คือสาเหตุครับที่นักกอล์ฟหน้าใหม่มือใหม่ก็มีโอกาสเป็นแชมป์เมเจอร์สุดท้ายของปีครับตอนนี้นะคะถึงเวลาเล่นเกมกันแล้วค่ะกับช่วง Sport Quiz นะคะเสนอโดยหลอดไฟโตชิบ้าสว่างกลางใจไทยทุกดวงค่ะ Sport Quiz กับหลอดไฟโตชิบ้าดูกันให้ดีๆนะคะพรุ่งนี้จะเฉลยแล้วค่ะสาวน้อยคนนี้นะคะสมัยที่ยังเล่นเทนนิสอยู่เธอเคยได้ฉายาว่าสาวน้อยมหัศจรรย์ค่ะส่วนชื่อของเธอนะคุณแม่ตั้งให้เหมือนกับนักชนิดรุ่นพี่ค่ะที่เคยยิ่งใหญ่มาก่อนนั่นก็คือมาร์ตินานาฟาติโลวาค่ะทีนี้คงรู้แล้วล่ะค่ะว่าเธอเป็นใครไม่ยากเลยใช่ไหมคะง่ายนิดเดียวค่ะถ้าทราบคำตอบแล้วนะคะรีบเขียนเข้ามาเลยนะคะแล้วก็พร้อมกับสโลแกนด้วยค่ะบอกว่าหลอดไฟโตชิบ้าอายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมงแล้ววันนี้ค่ะส่งมาได้นะคะตามที่อยู่ตู้ปน6ปนฝสุทธิสารกรุงเทพ10320ค่ะพรุ่งนี้ค่ะเราจะเฉลยกันแล้วนะคะแล้วก็แจกเสื้อยืดสวยๆอย่างนี้ค่ะ25ตัวนะคะมีโลโก้สปอร์ตแฟนด้วยนี่ค่ะ
25ตัวนะคะพรุ่งนี้จะเฉลยกันแล้วและคนที่ตอบผิดค่ะไม่ต้องเสียใจนะคะถ้าเขียนสโลแกนมาถูกต้องแล้วก็คุณมีสิทธิ์ลุ้นรับทองคำหนัก20บาทซึ่งจะจับรางวัลกันในวันที่29กันยายนนี้ค่ะสโลแกนย้ำอีกครั้งนึงนะคะหลอดไฟโตชิบ้าอายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมงแล้ววันนี้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะพอแชทวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับนักกอล์ฟเยาวชนอนาคตไกลค่ะอายุเพียงแค่10ขวบเท่านั้นเองนะคะน้องเขาน่ารักมากค่ะแล้วก็เพิ่งคว้าแชมป์นะคะในรายการ US Kids World Champion มานะคะซึ่งในครั้งนี้เขาอยู่ในสายกับเราแล้วเขาน่ารักมากๆเลยค่ะน่ารักขนาดไหนเราไปคุยกับเขาดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะน้องมะพร้าวนะคะสวัสดีครับเด็กชายพานุพลพิทยรัตน์ใช่ไหมครับครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างกับตำแหน่งที่เพิ่งได้รับมาครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้แชมป์มาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งแมตช์ US Kids World Championship ที่ชนะมาคือแข่งกับพวกเด็กอเมริกาทุกคนนะครับแล้วก็แมตช์นี้เป็นแมตช์ที่ใหญ่เหมือนพอสมควรครับค่ะแล้วก่อนที่จะมาแข่ง World Championship อันนี้นะครับจะมี State Championship มาก่อนแล้วที่ State Championship เนี่ยก็คือมีเศษจะไม่คลิปแล้วเขาเอารัดทุกรัดเนี่ยครับมาแข่งด้วยกันก็เอาแชมป์ของรัดมาแข่งอีกทีในเวอร์ชันไม่คลิปที่ผมเล่นนะครับผมก็สมัครลงไปในอันนี้ครับแล้วน้องมะพร้าวเตรียมตัวฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันยังไงบ้างครับก็ฝึกซ้อมธรรมดาก็เน้นเรื่องช็อตเกมครับค่ะใครเป็นผู้ดูแลจัดการวางโปรแกรมต่างๆให้ล่ะคะพ่อครับคุณพ่อใช่ไหมครับครับได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งได้รายการที่2นั่นคือ Junior World มาครับรายการไหนใหญ่กว่ากันคะผมว่า US Kids ใหญ่กว่าครับแต่ว่า Junior World มันแก่กว่ามันมีก่อนหลายปีครับค่ะแต่ US Kids นี่เพิ่งมีได้ประมาณ3ปี4ปีได้ครับคู่แข่งของน้องมะพร้าวนี่มาจากไหนนี่ๆในภาพนี้เป็นสื่อมวลชนจากที่ไหนมาสัมภาษณ์ครับอันนี้คือกอล์ฟแชนเนลตอนนี้ผมได้แชมป์พอประกาศออกมาที่ผมได้แชมป์แล้วกอล์ฟแชนเนลก็ไปดึงตัวผมมาสัมภาษณ์นะครับครับมีคู่แข่งจากชาติไหนมาบ้างที่น้องมะพร้าวรู้สึกว่าน่ากลัวครับที่ US Kids นี่มีแต่ของเมกาอย่างเดียวแล้วพวกมีแต่ค่ะแล้วคุณพ่อบอกเคล็ดลับอะไรบ้างกับเราว่าอันไหนที่เราสามารถไปสู้กับเขาได้เราต้องเน้นลูกช็อตตรงเราได้บางทีเราก็ได้สั้นกว่าเขาครับเราต้องเน้นช็อตเกมตีไม่ออกก็ต้องคิดไม่ดำพัดให้ดีครับมีคู่แข่งที่เด็กกว่าเราหรือเปล่าครับก็ผมมันจะมีเป็นรุ่นครับผมแข่งในรุ่น10ขวบครับคิดว่าเราเนี่ยมีจุดเด่นตรงไหนบ้างในส่วนตัวของน้องมะพร้าวเนี่ยผมก็มีจุดที่ผมชอบระเบิดปลายครับค่ะที่ผมดีเรื่องนี้เพราะว่าผมซ้อมเกือบทุกวันนะผมซ้อมเยอะด้วยและอะไรที่คิดว่าน้องมะพร้าวจะต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกตอนนี้พ่อกับผมกำลังซ้อมพัฒนาวงใหม่ครับครับเพราะว่าพ่อบอกว่าถ้าปีหน้าเราไปแข่งจูเนียร์เวิร์ดเนี่ยถ้าเราวงไม่ดีปีไม่ตรงเราจะแพ้เขาแล้วก็ที่ผมไปแข่งเขาเนี่ยผมมัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็เลยต้องกลับมาซ้อมมัดเยอะหน่อยมีนักกอล์ฟคนไหนที่น้องมะพร้าวยึดเป็นแบบอย่างไหมครับผมก็ดูวงโปรทุกคนแล้วครับครับแล้วผมก็มาเปรียบเรามาดูแล้วเราก็ทำตามผมไม่แต่ที่โปรที่ผมชอบที่สุดคือโปรประหยัดมากแสงครับชอบไทเกอร์วูดไหมครับก็มันไม่ได้ชอบมากครับก็เฉยๆก็ดูในแต่ละส่วนของแต่ละคนคนไหนมีจุดตรงไหนเรามาพัฒนากับตัวเองได้ใช่ไหมครับค่ะแล้วช่วงนี้การเตรียมตัวต่างๆจะแข่งขันนี่จะมีการแข่งขันอีกหรือเปล่าคะยังไม่มีครับแต่ผมก็เริ่มซ้อมปกติแล้วครับก็ซ้อมธรรมดาครับถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงตอนนี้น้องมะพร้าวเรียนที่ไหนครับเรียนอยู่ที่เอกมัย International School ครับชั้นไหนล่ะครับอยู่ 5B ครับเกรด 5B แล้วผลการเรียนเป็นยังไงบ้างครับ
ก็สองกว่าครับสองค่ะผมก็เรียนไม่ค่อยดีมากครับก็ถือว่าดีแล้วนะสองกว่านี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วแบ่งเวลายังไงล่ะครับสมมติน้องกอล์ฟไอ้น้องมะพร้าวต้องมาเล่นกอล์ฟเนี่ยแบ่งเวลาการฝึกซ้อมกับการเรียนยังไงบ้างครับก็คือพอเรียนเสร็จแล้วก็ทำการบ้านให้เสร็จแล้วก็ไปซ้อมถึงประมาณสองทุ่มครึ่งสามทุ่มอะไรเงี้ยครับอยากให้น้องวันไหนก็ถ้าวันไหนก็ถ้าทำงานยังไม่ทำการบ้านป่ามารับแล้วเราไปพอซ้อมเสร็จเราก็กลับบ้านไปทำการบ้านนะครับอืมครับนะครับอยากให้น้องมะพร้าวฝากถึงเพื่อนๆหน่อยครับว่าเชิญชวนมาเล่นกีฬากันนะครับกีฬาหลายอย่างก็ดีนะครับแต่ก็ทำให้ผมได้รู้จักผู้ใหญ่หลายคนครับได้รู้จักคนหลายคนไปประเทศอื่นได้แข่งประเทศอื่นอืมแล้วกีฬาหลายอย่างมันก็ดีครับแต่ว่ากอล์ฟคือเราต้องฝึกหนักแล้วเราต้องซ้อมจริงอืมครับกอล์ฟได้ให้อะไรกับน้องมะพร้าวบ้างครับก็ให้ผมได้แบบได้มีความรู้ครับต้องฝึกซ้อมมีระเบียบวินัยครับครับขอบคุณมากครับวันนี้น้องมะพร้าวน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นเยาวชนที่เป็นตัวอย่างได้เลยนะครับค่ะขอบคุณน้องมะพร้าวมากๆนะคะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะเป็นตัวอย่างเยาวชนที่ดีเลยนะคะน้องๆที่ชมอยู่นะคะไม่ว่าจะเล่นกอล์ฟก็ได้หรือว่าจะเล่นกีฬาอื่นก็ได้หันมาเล่นกีฬากันเยอะๆนะคะเล่นกีฬาทุกวันเป็นภูมิคุ้มกันยาเสพติดค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ